ันนี้ซื้อๆอย่างที่บอกวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหนุ่มหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นศิลปินสุดหล่อที่แห่คัมแบ็กในช่วงกลางปีแบบนี้โอเคจ้ะเริ่มต้นจากคนแรกเขาคือแชร์ยังบิ๊กแบงนั่นเองโอ้โหหนุ่มคนนี้นะครับเขาเกิดเดือนนี้ด้วยฉลองวันเกิดเดือนนี้ด้วยกับนี่เลยอัลบั้มใหม่ Rise แชร์ยังRise แชร์ยังนั่นเองนะคะซึ่งเพลงของเขานะคะที่จะเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแนว R&B อ๋อเหรอแล้วภาพลักษณ์ก็จะดูไฮโซอินเตอร์เพราะว่านางจะบินไปถ่ายทำไกลถึงอเมริกานางโคอินเตอร์เนาะนางโคอินเตอร์แล้วที่สำคัญนะพี่เสิร์ชในทอเทื่อทอเทื่อใครเป็นแฟนเขาก็ติดตามให้ดีกันละกันนะคะมาดูที่อันดับที่2กันบ้างพี่เสิร์ฟค่ะคนที่2กลุ่มที่2ครับเป็น Beast เองนะฮะที่มาพร้อมกับนี่นะซิงเกิลหนึ่งที่ชื่อว่า Good Luck Good Luck ค่ะเป็นแนวไหนเจ้าเธอฮะแนวเต้นโอ้ Beast นี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นไส้แตกอยู่แล้วนะคะมาถึงศิลปินกลุ่มต่อไปนะครับเป็นก็อตเซเว่นหุ้ยศิลปินกลุ่มนี้จำได้ว่ามีคนไทยอยู่ด้วยนะคนหนึ่งเหรอน้องแบมแบมไงอ๋อเหรอมาจากการออดิชั่นไปจากเมืองไทยนะคนนี้วงนี้ทำไมพี่ไม่ได้ผ่านเวทีนี้วะบอกแล้วว่าหน้าตามีผลพี่เซอร์แรงชื่อร่ำเก๋ใช่ไหมก็อตฮาร์ดแต่ว่าเพลงที่เราอยากจะแนะนำก็คือเพลงที่ชื่อว่าเอค่ะนะฮะเป็นไตเติ้ลแทร็กของอัลบั้มนี้เลยใช่นะแนวเพลงนะก็เป็นแบบแนวสไตล์ R&B Yeah.